กินกี่ชามก็ได้ที่พี่ก็ที่อิ่มอ่ะ80 บาทเหมือนกันแล้วตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่คือเพิ่มได้อีกได้ตลอดเวลาพี่จนพี่อิ่มอ่ะตามลูกค้าพี่อิ่มเลยเปลี่ยนเส้นก็ได้ได้ทุกอย่างพี่ได้หมดเป็นน้ำเป็นแห้งอะไรได้หมดได้หมดครับผมก็เอาบุฟเฟ่ต์2 คนแล้วทีแรกเราจะสั่งเป็นเส้นอะไรก็ได้อยู่ที่พี่เลยตอนนี้ที่2จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หรือพี่จะสั่งว่า2แล้วจะอยู่ที่ได้เลยอ๋อจ้ะโอเคงั้นสั่งเป็นเส้นอะไรบะหมี่บะหมี่บะหมี่แล้วบะหมี่แห้งน้ำแล้วกันครับบะหมี่ไส้เหลืองนะพี่นะเออบะน้ำนะพี่นะครับครับครับบะน้ำนะพี่นะบะน้ำหนึ่งของพี่ครับผมบะแห้งบะแห้งนะพี่นะโอเคครับพี่แล้วลูกชิ้นไปตักเองใช่ไหมคือเขาจะยังไม่ใส่มาหรือยังไงคือใส่มาทีเดียวพี่ก็ไปเพิ่มลูกชิ้นก็มีแค่เกลือปลาในเขาสั่งมีแค่เกลือปลาอย่างเดียวแต่ไอ้ตรงนั้นไม่มีเกี๊ยวให้พี่เกี๊ยวปลาไม่มีให้ตรงกลางไม่มีให้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าที่อื่นมาเดี๋ยวลูกค้าที่อื่นเขาไม่ได้ทานกันในที่นี้เลยใส่ในชามให้พี่กันจ้ะโอเคครับผมไปตักเองตรงลูกชิ้นใช่ครับผมแต่อย่างพี่จำเบอร์โต๊ะเดี๋ยวเขาประกาศเรียกพี่พี่ก็รบกวนเดินไปเข้าหลังตรงเคาน์เตอร์ข้างหลังไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาเองพี่บริการตัวเองพวกให้บริการตัวเองพี่บุฟเฟ่ต์บริการตัวเองครับผมค่ะเราต้องรอเรียกใช่รอที่เดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วรอเรียกนะครับได้ค่ะ27ครับ27ลองลูกชิ้นปลาดูว่าเขาบอกว่าชิ้นปลาร้านลูกชิ้นปลาก็ต้องเตรียมชิ้นปลาจ้ะมีห้าคนใช่ไหมครับผมอร่อยเลือดไปยังจะมีความเค็มติดนิดๆอยู่ในตัวลูกชิ้นเค็มปลาแล้วเค็มเกลือเค็มเกลือแต่ว่ามันไม่แข็งหยาบไก่นุ่มนุ่มดีปลาลองคือกล้วยมันกล้วยหอมพริกไทยอร่อยไม่เค็มเท่ากับแบบแรกนะอันที่สามลักบี้ชิ้นลักบี้แบบนี้จ้ะนุ่มอร่อยไม่ขาดดี
ที่อะไรอันนี้ลูกชิ้นกุ้งเออใช่ปะนี่ไงกุ้งเราก็เริ่มเลยโอเคไม่ต้องมาพูดใส่มีเสียงอยู่เดี๋ยวไปกลับใช่ไม่ต้องพูดส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งนี่จะเห็นมีกุ้งออกมาด้วยลูกชิ้นกุ้งมันไม่ได้ชอบมากค่ะจะไม่ค่อยกรอบนักเรียนไหมจะไปถึงจะอร่อยนะโอเคส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นลูกชิ้นกรอบกับลูกชิ้นแคะซึ่งเป็นหมูนะจ๊ะแล้วก็เป็นเกี๊ยวปลาที่ข้างในเนี่ยเป็นหมูสับกับเนื้อปลาอันนี้ขอข้ามไปไม่รีวิวนะจ๊ะเรียนอยู่ว่าดีแต่ลูกชิ้นก็ดูดีเราจะตักมาเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องกินให้หมดนะควรกินให้หมดถ้าทานไม่หมดเขาจะปรับลูกละ5บาทนะคะทานไปไม่ได้จำกัดเวลาอะไรเลยตักมาแต่พอดีก่อนแล้วบะหมี่นี่กินกี่ชาก็ได้ไม่มีจำกัดเส้นอะไรก็ได้เปลี่ยนเส้นได้เรื่อยๆนะกินกี่ชาก็ได้ไม่มีจำกัดโอเคเข้าใจตามนี้ได้ลองมากินดูนะคะอยู่ที่เซนหลุยซอย3เซิร์ชคำว่าหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่รับรองมาถูกแน่นอนมาง่ายมากค่ะอยู่แถวถนนจันทร์เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผม